สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของไอดอลนะครับสาวสวยทั้ง5คนจาก Cube Entertainment นะครับค่ายที่ทุกคนนั้นรักมากรักไม้ในตอนนี้นะครับไอดอลเนี่ยถูกแฟนๆพูดถึงกันอีกครั้งกับเพลง Never Stop Me นะครับในตอนนี้ Never Stop Me ของไอดอลได้มีการไต่ชาร์ตขึ้นมานะครับจนสามารถเจาะเข้ามาในชาร์ต Top 200 Melon Daily ได้แล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากเลยนะครับที่เพลง B-Side ในอัลบั้มอีกหนึ่งเพลงของสาวๆไอดอลนั้นได้รับความสนใจจากชาวเนติเซนเกาหลีมากมายเลยในตอนนี้หลังจากที่ปล่อยตัวคลิปวิดีโอออกมานะครับสำหรับ Never Stop Me แบบ Live Version ที่สาวๆทั้ง5คนจากไอดอลนั้นแต่งตัวมาแนวแบบร็อกพังมากๆแล้วก็มาร้องเพลงนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบสไตล์นี้ของไอดอลกันมากๆเลยและในตอนนี้นะครับ Never Stop Me นั้นก็สามารถไต่ชาร์ตขึ้นมาในชาร์ต Top 200 ของ Melon Daily ได้เป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นเรื่องที่แรงมากๆเลยนะครับสำหรับไอดอลกับความนิยมในตอนนี้ Never Stop Me นั้นนะครับในเวอร์ชัน Live เวอร์ชันนี้แฟนๆเนี่ยพูดถึงกันมากๆเรียกได้ว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปากเลยสำหรับเพลงนี้หลายๆคนชื่นชมนะครับว่าไอดอลนั้นนำเสนอเพลง Never Stop Me เวอร์ชัน Live นี้ออกมาได้ดีมากๆและก็มีการพูดถึงกันไปเรื่อยๆนะครับชาวเน็ตหลายๆคนเนี่ยมีทั้งแชร์เพลงนะครับรวมไปถึงแชร์คลิปวิดีโอแบบไลฟ์เวอร์ชันนี้ออกไปหลายคนเนี่ยจากที่ได้เห็นกระแสแล้วก็เห็นคนแชร์มาก็เลยคลิกเข้าไปดูก็เลยเปิดฟังเพลงนี้กันนะครับจนทำให้ติดเพลงนี้กันอย่างงอมแงมเลยในตอนนี้นะครับชาร์ตก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆแฟนๆนั้นเนี่ยก็ออกมาพูดถึงกันนะครับว่าความนิยมของไอดอลในตอนนี้นั้นเนี่ยได้รับความนิยมในเกาหลีอย่างมากมายเลยเป็นความภูมิใจของเหล่า Neverland มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนที่ถูกปล่อยออกมาทั้งเพลง Tomboy ที่เป็นเพลงไตเติลในอัลบั้มนี้แล้วก็เพลง B-Side นะครับไม่ว่าจะเป็น My BAG รวมไปถึง Never Stop Me นั้นในตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและก็ทำชาร์ตได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งที่ปล่อยมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะนานแล้วแต่ว่าไอดอลนั้นก็ถูกพูดถึงกันแบบไม่ซ้ำเรื่องเลยเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ถูกพูดถึงกันในตอนนี้ชาวเกาหลีนะครับชื่นชอบเพลงนี้กันมากๆเลยหลายๆคนก็บอกว่าเป็นสไตล์ที่ดีมากๆสไตล์นี้ไม่ค่อยได้เห็นจากเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนแต่ว่าไอดอลนั้นสื่อออกมาได้ดีสุดๆชอบมากๆสำหรับสไตล์นี้ของสาวๆไอดอลและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าถ้าโปรโมทด้วยคอนเซปต์แบบนี้คงจะแปลกมากๆและคงจะได้รับความนิยมเพิ่มมากๆเพราะไม่มีใครที่จะสามารถสื่อสารสไตล์นี้ออกมาได้ดีเท่าสาวๆไอดอลอีกแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยทั้งบอกว่าเพลง Never Stop Me นี้มีความอินเตอร์มากๆฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนฟังเพลงเกาหลีเลยพวกเธอนั้นเก่งกันจริงๆและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าการแต่งเพลงการทำเพลงของไอดอลนั้นเก่งมากจริงๆโดยเฉพาะโซยอนที่เธอนั้นเป็นคนทำเพลงนี้และทำออกมาได้ดีสุดๆหลังจากนี้ไปคาดว่าโซยอนนั้นน่าจะเปิดค่ายเป็นของตัวเองได้แล้วนอกจากนั้นนะครับมินนี่ก็ยังได้ถูกชมอีกด้วยโดยการร้องของเธอน้ำเสียงแล้วก็สไตล์การร้องของมินนี่นะครับมีความเป็นป๊อปซองมากๆหลายคนบอกเลยว่าพอมินนี่ร้องเพลงทีไรคำว่า K-POP กลิ่นอายของ K-POP นั้นแทบจะหายไปหมดเธอนั้นสามารถเปลี่ยนแนวเพลงเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนั้นให้ดูอินเตอร์ขึ้นมาได้และนี่ก็คือความนิยมนะครับของ Never Stop Me จากไอดอลที่ชาวเน็ตนั้นเนี่ยได้มีการพูดถึงกันแล้วครับแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ความนิยมของ Never Stop Me นั้นเนี่ยจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับกำลังไต่ชาร์ตขึ้นมาเรื่อยๆและก็ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายเลยสำหรับไอดอลแล้วก็ Neverland ทั้งหลายเนี่ยคงจะภูมิใจแล้วก็ดีใจกันมากๆเลยนะครับที่อัลบั้มนี้ของไอดอลนั้นได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการพูดถึงจากชาวเกาหลีรวมไปถึงแฟนๆทั้งทั่วโลกมากมายขนาดนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยก็เตรียมตัวรับความปังเตรียมตัวรับมือกับความเป็นคนดังที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของไอดอลกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไอดอลนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างหลังจากที่เพลง Never Stop Me อีกหนึ่งเพลง B-Side ของสาวๆไอดอลถูกพูดถึงแล้วก็ถูกชื่นชมกันมากมายมีความคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับอีกหนึ่งความสำเร็จของไอดอลและก็เพลง Never Stop Me นะครับอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากๆในเพลง B-Side อัลบั้ม I Never Die ของไอดอลนะครับสำหรับคลิปนี้อมกเคป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตาม Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาวๆไอดอลมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง